กลับมาครับพรีเมียร์ลีกคืนนี้ครับนัดที่14ครับแมนยูเราจะออกไปเจอกับวัตฟอร์ดครับที่วิคาเลตโรนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมของแมนยูกันเลยดีกว่าครับดูทางฝั่งแมนยูดีกว่าครับก็ผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บนะครับก็จะมีคาลิกนะครับฟิลโจนแล้วก็อิลิกไบยี่นะครับยังกลับมาไม่ได้ส่วนพระเจ้านะครับป็อกบาก็แล้วก็โลโฮนะครับมีโอกาสที่ได้เล่นคืนนี้สูงนะครับเพราะว่าเรียกความฟิตมาระยะหนึ่งแล้วสัก2เกมก็เห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มเล่นได้นานขึ้นแล้วก็เริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับมาทางด้านวัตฟอร์ดครับโอ้โหกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮอตเลย2นัดล่าสุดนะครับถล่มเวสต์แฮมไป 2-0 แล้วก็อัดนิวคาสเซิลไป 3-0 นะครับแล้วก็ทางด้านผู้จัดการทีมมาโกซิวานะครับก็บอกปีนี้ตั้งเป้าเลยต้องได้40แต้มครับจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่สำคัญนะก็จะเป็นลิชาริสันนะครับโอ้โหหลังจากซื้อมาปีนี้ก็ยิงไปกระจาย5ประตูแล้วครับมีโอกาสนะครับที่คืนนี้เขาจะยิงได้อีกนะฮะมาดูกันที่ภาพรวมคืนนี้ดีกว่าครับก็จากอันดับในตารางครับตอนนี้แมนยูที่อันดับ2ครับแล้วก็วัตฟอร์ดอยู่อันดับ8นะครับ2ทีมนี้5นัดหลังสุดนะครับแมนยูชนะ3นะครับแพ้ไป2ส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยชนะ2แพ้ไป3นะก็ใกล้ๆเคียงกันโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดเนี่ยชนะกันมาทั้งคู่ทั้งวัตฟอร์ดทั้งแมนยูนะครับก็คืนนี้แมนยูเนาะต้องเล่นเกมบุกอีกแล้วนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยทิ้งห่างกลับไปเป็น8แต้มเหมือนเดิมนะครับนัดนี้ต้องจำเป็นที่ต้องเอาชนะนะครับโดยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างแมนยูกับวัตฟอร์ดเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยแมนยูชนะได้ไปถึง4นัดนะฮะแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่คืนนี้จะบุกมาชนะได้นะครับส่วนวัตฟอร์ดนะครับก็อย่างที่ทางผู้จัดการทีมมาร์โกซินวาเขากล่าวไว้ครับก็คือเขาต้องอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับนัดนี้เขาก็คงเต็มที่กับแมนยูครับแล้วก็ต้องระวังไว้ครับลิชาร์ลิสันครับมีโอกาสที่จะทำประตูแมนยูได้เหมือนกันครับมุมมองส่วนตัวคืนนี้นะครับผมยังเชื่อนะว่าแมนยูจะบุกมาชนะได้แต่ว่าอาจจะยิงไม่ขาดนะคิดว่าจะชนะ 1-2 ลูกเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นผลกันคืนนี้ครับ 3:00 แล้วเจอกันครับผม